ถ้าเกิดทุกวันนี้มนุษย์เรายังไม่มีการค้นพบใต้ท้องทะเลคุณเองจะไม่รู้เลยว่าใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ที่นอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตจำพวกปลาหรือแม้แต่ปะการังแล้วคุณก็คงไม่ทราบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลอีกมากมายเลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการค้นพบที่น่าขนลุกที่ซุกเข้าไปดันเจอโครงกระดูกซึ่งมันจะน่าทึ่งและตื่นเต้นขนาดไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วเลื้อยไปชมกันเลยดีกว่าเมื่อนักวิจัยดำลงไปเจอโครงกระดูก2แม่ลูกบริเวณนอกชายฝั่งแถวอิสราเอลโดยโครงกระดูกดังกล่าวถูกขุดขึ้นมาจากหมู่บ้านอลิทยัมซึ่งเป็นหมู่บ้านยุคหินใหม่ใกล้เมืองไฮฟาในสมัยก่อนหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำพอการเวลาผ่านไปทะเลจึงกลืนกินซึ่งโครงกระดูกที่ว่ามีอายุกว่า 9,000 ปีตอนไปเจอนะครับสภาพศพนอนอยู่ในหลุมโครงกระดูกมารดาคาดว่าอายุ25ปีส่วนเด็กนะครับประมาณ1ขวบทั้ง2เสียชีวิตลงด้วยกันและคนในหมู่บ้านก็ฝังเอาไว้ก่อนจะจมลงไปในท้องทะเลผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยคอลเลจลอนดอนได้พิสูจน์แน่ชัดว่าโครงกระดูกนี้เกิดจากการติดเชื้อวัณโรคคาดว่ามารดาถ่ายทอดโรคนี้ไปสู่เด็กทารกสมัยก่อนวัณโรคน่าจะระบาดบ่อยยืนยันได้จาก DNA ของโครงกระดูกถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญและน่าทึ่งมากๆเลยก็ว่าได้ยากเด้อกว่าจะไปเจอหลุมศพใต้ทะเลแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปจะเห็นภูมิประเทศได้อย่างชัดเจนว่าหมู่บ้านเขาตั้งถิ่นฐานกันแถวชายฝั่งพอบางปีสึนามิมาทีมันก็กืนกินทั้งหมดไปอยู่ใต้น้ำไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้อีกด้วยเรียกได้ว่าการสำรวจในรอบนี้ได้เจอข้อมูลอะไรที่แปลกใหม่อีกเยอะเลยทะเลสาบแห่งนี้ถูกทิ้งล้างมาหลายปีตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980ทำให้บรรยากาศใต้น้ำนั้นมืดสนิทว่ายลงไปสัมผัสน้ำเย็นระเยือกส่วนใหญ่นักประดาน้ำว่างั้นน่ะบรรยากาศโดยรอบดูน่ากลัววังเวงมีป้ายชุมป้ายชื่ออะไรก็ไม่รู้หล่อนชะมัดและได้มีข่าวหลุดออกมามากมายบางก็ว่าเจอพวกผีวิญญาณเลยทำให้ท้ายไปสู่ใจนักดำน้ำหลายคนให้มาเชิญมาชมใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้ก็มีกลุ่มแก๊งว่ายมาดูกันเยอะอยู่มาคนเดียวได้เสี่ยวแน่ๆส่วนใหญ่ชวนกันมาเป็นพรรคพวกเราจะได้เห็นสิ่งของต่างๆที่ได้วางเต็มเกลื่อนกาดไปหมดแม้แต่กระทั่งโครงกระดูกมนุษย์ที่มีท่าทางเหมือนกำลังโดนไฟดูดทำท่าจับสายไฟทองแดงไว้อยู่รอบนอกเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำที่เกาะจับมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งเจ้าโครงกระดูกนี้เขาลือกันว่าเป็นของปอบแต่สภาพนี้ถ้าใครไม่รู้ว่ายไปเจอคงได้ช็อกใต้น้ำกันชัวร์มันก็สมจริงเกินใครสนใจอยากจะลองไปว่ายชมเป็นพื้นที่ยอดนิยมในทะเลสาบมินนิโซตาเขาว่ามีอุปกรณ์ประกอบฉากมากมายเพื่อไว้ปลุกเร้าคนที่มาเยี่ยมเยียนเป็นคุณล่ะจะกล้าว่ายลงไปชมหรือเปล่าอันดับนี้มันก็หล่อนดีเหมือนกันเฮ้อันดับต่อไปเพิ่มความหล่อนไปอีกระดับอย่าพึ่งหลับเด้อดูกันให้จบก่อนพบโครงกระดูกสัตว์ยักษ์ที่นอนอยู่บนพื้นทะเลก็ให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายต่อนักชีววิทยาทางทะเลเมื่อเขาพบซากประหลาดนี้เข้าไปมันถ่ายได้เมื่อปี60ที่ผ่านมานี่เองโดยนักดำน้ำกำลังทำงานในอุตสาหกรรมก๊าซแต่บังเอิญไปเจอโครงกระดูกปริศนานี้เข้าในตอนแรกก็นึกว่าท่อนอะไรยาวๆพอสาวเข้าไปใกล้ว่ายโครงกระดูกเขาดิ่งลงไปต่ำประมาณ830เมตรก่อนใช้มือหุ่นยนต์คีบๆคำๆเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นมันเป็นโครงกระดูกชุดใหญ่ความยาวรวมประมาณ30เมตรกันเน่แน่นอนนะครับว่าแบบแรกใครที่เจอทรงเนี้ยยังไงก็เดาว่าเป็นงูแต่งูอะไรอยู่ใต้ทะเลแถมตัวใหญ่ชะมัดนี่มันเทียบเท่าอนาคอนดาเลยเด้อเพอใหญ่กว่าหลายเท่านักชีววิทยาเดโบราได้เดาว่าเป็นกระดูกของสัตว์ที่มีอายุยืนยาวแต่ที่คล้ายกับมันก็มีความยาวเพียง8เมตรเท่านั้นกระดูกของสัตว์ใต้ทะเลชิ้นนี้ไม่ตรงกับสัตว์สายพันธุ์ไหนที่เคยมีบนโลกนี้มาก่อนเลยเขาว่ากันว่ากระดูกนี้มันอาจเก่าแก่มากๆอาจจะมีช่วงเวลากว่าพันปีแต่เพิ่งจะมาสำรวจเจอผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ต่างมีความเห็นว่ามันอาจจะเป็นมังกรทะเลไมโครฟอสซิลของไทโรซอรัสถ้าเป็นคนไทยนะพญานาคต้องมาและคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์แชร์กันไว้ได้เลยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2001ที่ผ่านมานี่เองในทะเลสาบลัดแลนด์วอเตอร์ก็ได้มีนักล่าฟอสซิลมาเจอพอดีในระหว่างกำลังว่ายน้ำเล่นซะด้วยแหล่งข่าวเขาแจ้งมาว่าอย่างนี้สำหรับซากฟอสซิลที่เจอพอสำรวจไปเรื่อยกับพบว่ามันคือซากฟอสซิลอิทิโอซอรัสซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานในทะเลที่ส่วนใหญ่ถูกพบทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษมันคือสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว205ล้านปีก่อนนู่นนะความยาวมันเกือบ100ฟุตประมาณ25ถึง30เมตร
ตรอ่ะแต่ตัวที่ถูกค้นพบนี้ยาวประมาณ10เมตรเองยังเด็กอยู่ระยะเวลาผ่านมายาวนานขนาดนี้ถือว่าซากฟอสซิลสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อย่างมากแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างลำตัวส่วนหัวยาวไปถึงหางแบบไม่เคยเห็นที่ไหนสมบูรณ์ขนาดนี้มาก่อนโอ้กว่าจะเซาะแซะได้แต่ละชิ้นแต่ละคนใจต้องนิ่งแบบเย็นเฉียบอ่ะสำรวจตั้งแต่ดินแฉะจนดินแห้งนับถือพวกเขาเหล่านี้จริงๆและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งในการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเลยก็ว่าได้นับเป็นการค้นพบซากฟอสซิลขนาดใหญ่และสมบูรณ์อีกชิ้นนึงของโลกเท่าที่พวกเขาเหล่านี้เคยขุดมาเลยแหละและนักล่าฟอสซิลนะครับจะชอบเรียกเจ้านี้ว่ามังกรทะเลส่วนชื่อสากลก็คืออิทูโอซอรัสใครชมแล้วคึกคักชอบใจกดไลค์ไว้ได้เลยนักดำน้ำประมาณ 4-5 คนได้ขนพากันมาสำรวจณท้องทะเลแห่งหนึ่งในช่วงแรกก็เพลิดเพลินชมกับบรรยากาศความสวยงามของฝูงปลาและปะการังจำนวนมากแต่พอดำเข้าไปลึกเรื่อยๆก็เริ่มเจอกับซากรถถังอย่างใหญ่ไม่รู้ว่าใครเอามันมาทิ้งไว้มันถูกจับด้วยตะไคร่รวมไปถึงเป็นพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตที่ก่อนแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ด้านในพอนักดำน้ำสำรวจลึกเข้าไปอีกก็จะเจอกับซากเครื่องบินไม่ใช่ลำน้อยๆเลยนั่นน่ะซากนี้ถือเป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่ไม่แน่ใจนะครับว่าบินตกหรือเปล่าหรือว่ามีคนแบกซากเอามาทิ้งพอตั้งใจชมจริงๆก็เริ่มชักขนลุกนักดำน้ำว่ายเข้าไปสำรวจด้านในตกกระจายปลาสิงโตโอ้โหเต็มไปหมดพอบึ่งตรงเข้าไปยังห้องนักบินถึงกับดิ้นกรีดไม่ออกทุกคนดูสิเขาเจออะไรโครงกระดูกของใครนักกัปตันหรือเปล่ายังมีเสื้อมีหมวกสวมไว้อยู่เลยเดอะแก๊งก็ไม่รอช้าพากันมาว่ายวนไปถ่ายรูปโดยที่ไม่มีใครนะครับกลัวโอ้โหน่าชวนขนลุกซะขนาดนี้เป็นผมนะรีบว่ายหนีอะถือว่าเป็นคลิปที่หาดูยากไม่ใช่น้อยเลยเมื่อนักสำรวจเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแห่งชาติของอ่าวมอนเทเลได้ดำลงไปใต้ท้องมหาสมุทรด้วยยานคู่กายไม่ใช่ดำลงไปด้วยตัวเปล่าเด้อไม่งั้นร่างอาจแตกเป็นสิ่งเสี่ยงในขณะดำสำรวจอยู่จู่ๆก็จะเจอกับโครงกระดูกที่มีโครงสร้างโอ้โหถือว่าใหญ่เติบเลยในตอนแรกนะครับพวกเขาเองก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ที่น่าสนใจเลยก็คือซากของมันยังสดๆใหม่เอี่ยมที่มีเหล่าปลาไหลและปลาหมึกมาช้อนชัยกัดกินอวัยวะชิ้นเนื้อที่เหลืออยู่เห็นแล้วก็มีสะอึกอ่ะมันดูยั่วเยะชวนขนลุกเอาเรื่องพอนักสำรวจนำภาพถ่ายที่ได้มาขึ้นมาวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่ามันคือปลาวาฬนี่นาสังเกตแล้วคอนเฟิร์มไม่จะขากรรไกรโดยซากกระดูกวาฬที่ว่ามันมีความยาวประมาณ 4-5 เมตรเนี่ยระบุได้จากเครื่องวัดเลเซอร์คู่รักสุดช็อกกำลังจู่จี่เดินสวีทหวานกันอยู่จู่ๆต้องเบรกเอี้ยพอเจอโครงกระดูกมือคาดว่าน่าจะเป็นของต่างดาวในคลิปนะครับเป็นหาดทรายในบราซิลพอเธอเจอก็ไม่รอช้าเลยรีบควักมือถือมาถ่ายก่อนที่คลิปจะถูกเผยแพร่และดังเป็นที่น่าสนใจจนนักชีววิทยาทางทะเลที่ชื่อว่าเอลิโคมินมองจากภาพเธอกล่าวว่าเป็นอวัยวะของสัตว์จำพวกปลาวาฬอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ถึงผมชมยังไงมันใช่หรือวะเนี่ยมองยังไงมันก็เป็นทรงมือของมนุษย์นักวิจัยต่างๆก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่ามันน่าจะเป็นนางเงือกหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์จำพวกมนุษย์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะเพราะว่านิ้วมือมันชัดเจนขนาดนี้อาจจะเป็นโครงกระดูกของบรรพบุรุษที่มีอายุย้อนไปหลายพันปีโดยซากมือนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับเกิบแล้วมันก็ใหญ่เอาเรื่องอ่ะเนี่ยพอๆกับแขนมนุษย์อ่ะคุณผู้ชมล่ะมีความเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์กันไว้ที่ที่ผมไปอ่านนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียลูกเรือของนักสำรวจได้ไปเจอกับโครงกระดูกที่ใหญ่บิ๊กเปงถ้าเกิดไม่ส่องไฟและสังเกตให้ละเอียดแล้วก็แน่นอนไม่มีทางเจอโครงกระดูกนี้ชัวร์ปาบในระหว่างที่บังคับเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนักวิจัยแต่ละคนก็ร้องอุทานมาโอ้ my god และก็พากันว้าวใหญ่มันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเขาอะเนาะพอสำรวจโดยรอบอย่างคร่าวๆเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันคือซากปลาวาฬยักษ์ที่นอนแน่นิ่งเหลือแต่โครงกระดูกพอดูจากการมันน่าจะเป็นวาฬบาลีนเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ถือว่าอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ดูจากโครงกระดูกแล้วไม่เท่าไหร่เนาะแต่วานยักษ์นี้โดยทั่วไปมันยาว30กว่าเมตรเลยเด้อน้อยมากก็เจอต่ำกว่านี้แต่ที่บนโลกนี้เคยเจอตัวใหญ่สุดๆเคยวัดได้เกือบ60เมตรเนี่ยนี่ถือเป็นการค้นพบที่ไม่ธรรมดาเลยแหละน้ำหนักตัวประมาณ 140,000 ปอนด์หรือประมาณ 60,000 กว่ากิโลกรัมนอนขมำแน่นิ่งเหลือแต่ซากแน่นอนว่าซากเนื้อของมันเป็นอาหารอันโอใช้แก่ปลาเล็กปลาน้อยที่คอยมาช้อนชัยจนเหลือแต่กระดูก
ลึกลงไปใต้ท้องทะเลที่มืดสนิทพิกัดนี้นักดำน้ำที่ชอบความท้าทายก็จะมาว่ายพากันมาชมความน่ากลัวที่ชวนขนลุกสยิวกิ้วเลยแหละพอดำลึกลงมาจะเจอกับซากเครื่องบินที่เหมือนจะปล่อยทิ้งเอาไว้มานานพอสมควรตะคุงตะไคร่น้ำจับเกาะเขียวตับพอนักดำน้ำว่ายเข้าไปใกล้ก็เหมือนจะเจออะไรไม่รู้อยู่ด้านในอ่ะยิ่งเข้าไปใกล้ยิ่งชัดเจนตายแล้วมันคือซากโครงกระดูกมนุษย์ที่นั่งอยู่ตรงเบาะกัปตันแถมใส่แว่นตากันแดดซะด้วยสิสงสัยจะเป็นคนแพ้ยูวีโดยซากโครงกระดูกที่ว่ามีตะไคร่น้ำจับเกาะพอสมควรถ้าใครไม่รู้และชวนมาเนี่ยโอ้ยมีหวังสติแตกคุณลองนึกภาพตามดูสิใต้ทะเลลึกขนาดนี้มาเจออะไรแบบนี้ใครจะไปทนไหวในส่วนคลิปหน้าพาร์ทต่อไปอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยอันไหนน่าสนใจผมจัดให้ไม่มีขัดอ่ะสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มจิ้มจิ้มใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้ได้เรียบร้องฟินทุกเรื่องจริง